ู่ที่นี่มา6เดือนแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่อยู่มา6เดือนแล้วแล้วก็คนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเราจะต้องเมื่อเรามาฮารามีหม่ำริซอแล้วเนี่ยเราจะต้องกินข้าวที่ฮารามีหม่ำริซอให้ได้ซึ่งตอนนั้นฉันอยู่มา6เดือนแล้วฉันยังไม่ได้สัมผัสกับข้าวของในหม่ำริซอแล้วก็ฉันก็นั่งอยู่ที่มุมนึงของฮารามก็บอกไอ้หม่ำริซอว่าฉันอยู่มา6เดือนแล้วนะฉันยังไม่ได้รับสิ่งนี้ไม่ได้รับเนี่ยมันนี้จากท่านเลยแต่ก็ผ่านไปได้แป๊บเดียวมีคอเดิมคนนึงเค้าเรียกแล้วก็เอากับข้าวมาให้ก็วันนั้นก็ได้รับบารากัตจากท่านอิหม่ามได้ท่านอิหม่ามก็ได้ตอบรับดุอาที่ขอไว้